รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับตอนเด็กๆอยากเข้ากรุงเทพก็เลยตามเพื่อนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาอาศัยเขาอยู่เขาให้มานอนด้วยกันมีเพื่อนเราแฟนเพื่อนแล้วก็พี่ชายแฟนเพื่อนสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาให้เรานอนข้างพี่ชายเขาครับพอตกกลางดึกพี่ชายเขาก็เอามือมาจับของลับของเราเราก็ตกใจแล้วก็เอามือเขาออกเอามือเขาออกเขาก็คว้ามือเราไปจับของเขาเราก็ชักมือออกเราก็กิ้งทับเพื่อนไปเลยไปติดฝั่งทางอ๋อคือจากตรงนี้พอใช่ค่ะคือความตกใจค่ะก็ทีนี้เขาก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรเขาก็ตื่นกันหมดเลยพอเปิดไฟก็บอกว่าพี่ชายแฟนแกน่ะเอามือมาจับของฉันเลยเอาแล้วคันนี้กลัวคือความกลัวเกิดขึ้นย้ายออกเลยค่ะขอไปนอนที่ร้านเย็บผ้าตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ประมาณ14-15โอ้ยเด็กอยู่เลยโอ้ยเด็กเด็กย้ายออกปุ๊บก็จบไปเรื่องนั้นค่ะก็ไปอยู่ที่ทำงานคนคนนั้นเขาก็ยังอยู่ที่ทำงานเหมือนกันก็มาที่จะเพื่อจะเอาเราให้ได้เขาก็ชี้หน้าอาฆาตมึงมันหนีกูไม่พ้นหรอกเขาอายุเท่าไหร่อะครับ20กว่าโตแล้วแก่กว่าเราเยอะก็เกิดความกลัวไม่อยู่แล้วเพื่อนเขาไปนั่งกินเหล้ากันชอบไปนั่งที่ฟุตบาทอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไม่มีตังค์สักบาทอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็เจอกับพี่คนหนึ่งเขาทำงานอยู่ละแวกนั้นเหมือนกันค่ะทำงานโรงงานค่ะรู้จักกันอยู่แล้วไหมคะยังไม่รู้จักค่ะเขารู้จักวันนั้นวันแรกเลยใช่ค่ะวันแรกเลยแล้วยังไงทีนี้เรารู้สึกปวดฉี่ชวนเพื่อนบอกพาไปฉี่หน่อยเพื่อนไม่ไปค่ะไปนั่งตรงนั้นครั้งแรกด้วยไม่รู้จักตรงไหนเป็นตรงไหนเพื่อนก็ใจดำแล้วคนปวดฉี่ไม่ไปแปลกเพลินอยู่มั้งเรากำลังสนุกอยู่ค่ะพอดีพี่คนที่นั่งข้างที่ว่าเราก็มองเขาเราก็ชอบเขาอยู่ชอบเลยปิ๊งเลยปิ๊งมันคือเขาหน้าตาดีอะค่ะก็ชอบแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากมองหาคนที่เราอยากจะไปจากตรงนั้นด้วยเขาก็บอกว่าไปเอาผมก็ปวดฉี่ไปไม่ได้มันไม่มีห้องน้ำหรอคะไม่มีค่ะที่นั่งทานอยู่มันเป็นฟุตบาทข้างถนนใหญ่เป็นโต๊ะหรือว่าเป็นนั่งพื้นค่ะนั่งพื้นเลยฮะฟุตบาททานเหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะก็เลยไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำค่ะแล้วเขาพาไปยังไงคะเดินไม่ไกลจากตรงที่นั่นเท่าไหร่เป็นรถจอดไม่มีห้องน้ำแล้วจะฉี่ตรงไหนเขาก็บอกว่าไปหลังรถก็ได้ก็แยกกันฉี่เสร็จก็เลยคุยกันเขาก็ถามว่ามาจากไหนมายังไงตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเราประทับใจเขาแล้วไหมตอนนั้นก็รู้สึกชอบนิดๆเขาก็ไม่ละลาบละลวงเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติเราสัมผัสดูแล้วถ้าเป็นคนให้เกียรติไงตอนพี่ฉี่อยู่นั้นเขาอาจจะท่านี้ก็ได้ไม่แอบดูอยู่เหรอเขาก็ดูอยู่โหถ่ายด้วยถ่ายทำฉี่กับมันก็น่ากลัวทำมาได้เชื่อร้ายจริงแล้วตอนฉี่เสร็จได้ดูไหมฮะว่าวงใครใหญ่กว่ากันโอ้ยไปดูทำไมไม่ได้ดูค่ะแต่รู้แต่ว่าตอนที่ฉี่อยู่ทางนี้สูงทางนี้สูงแล้วพอเดินออกมาหาเขารู้สึกว่าตรงที่รอยฉี่มันจะเป็นน้ำไหลออกมาอย่างเงี้ยแนกราแต่พี่ก็คงจะเป็นแบบเศร้าหลีนะตุ๊กแต่ลักษณะเขาแบบเป็นคนดูสุภาพพูดจาเพราะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยนั่งคุยกันมันก็อากาศเย็นนิดนึงเขาก็เอามือมาอบโรแมนติกเขาไม่ได้เอามือปัดหรือว่าอะไรไม่เขาอบเฉยๆเขาอบแบบไม่น่าเกลียดก็เลยปล่อยเขาอบไปเราเพิ่งรู้จักเขาวันแรกนะใช่รู้จักตอนนั้นมีใจแหละมีใจเพราะชอบพี่เขาตั้งแต่แรกใช่ไหมชอบเลยใช่ค่ะก็คุยกันสภาพอกไปก็นั่งคุยกันก็รู้สึกว่าชอบเขาเขาก็ไม่ละลาบละล้วงอะไรมากเขาก็หอมไม่ละลาบละล้วงอะไรมากเขาก็หอมกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับแต่วันนั้นมีอะไรกันแบบไม่ได้ละลาบละล้วงคือเราขอร้องแล้วมีเด็กลูกนี่ช่วงที่2เขาก็ไม่ละลาบละล้วงอะไรมากเขาก็หอมไม่ละลาบละล้วงอะไรมากเขาก็หอมอ่า
าล่ามันล้วงอ่ะลาล่ามันล้วงมันคือการอย่างนี้ในนี้หอมแก้มไม่ใช่ไม่ใช่สองดอกแล้วนะไม่ได้ล่ามันล้วงสองดอกแล้วนะเราตอบว่าเขาไม่เดี๋ยวเราขัดเคืองเราปัดป้องอะไรไหมคะไม่ค่ะพอเขาไม่ละล่ามันล้วงไงพอเขาไปหอมแก้มรู้สึกไงหอมแก้มเสร็จปุ๊บก็ปล่อยหอมก็ขนลุกเหมือนกันเขาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเขาก็เอาปากเขามาแตะปากเราเออโอ้โหครั้งแรกเลยนะเป็นเบาๆหรือว่าเป็นแบบหนังฝรั่งเบาๆค่ะเบาๆเบาๆเอาแตะกันเฉยๆไม่ละล่ามาล้วงเบาๆแล้วปากแตะแล้วไงลิ้นถึงกระเพาะถือว่าไม่ละล่ามันล้วงยังมันเป็นจูบที่แบบนุ่มนวลมากนุ่มนวลนุ่มนวลจูบนุ่มนวลเหมือนแบบจูบเบาๆให้เกียรติแล้วมันอบอุ่นนะคะไม่เสียแบบหนูมองว่าคือเหมือนเจอพี่ชายเพื่อนที่แบบจ่งขึ้นมาถึงปุ๊บแบบจับหรือแบบอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้ไงพอมาคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นซับซอฟเขามาสุภาพเพราะเขาไม่ละล่ามันล้วงต่อหลังนั้นยังไงต่อก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ชวนกันกลับไปที่วงเล่าในวงก็ไปก็วงแตกแล้วเพื่อนก็ไม่อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่กล้ากลับไปที่พักเพราะกลัวว่าคนนั้นจะดักอยู่ก็เลยขอตามเขาไปเขาก็พาไปที่บ้านเพื่อนที่อยู่ละแวกนั้นแหละค่ะก็ได้ขึ้นไปกันดาดฟ้าก็ไปนั่งคุยกันต่อโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยคือเขาก็เหมือนเดิมคือหอมแล้วก็จูบนิดหน่อยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้เสียกันวันนั้นไม่เสียยังไม่มีแล้วยังไงล่ะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำงานก็ขอไปด้วยเขาก็บอกไม่ได้ก็ตามเขาไปเขาก็เดินไปเรื่อยๆก็เดินตามเขาไปคือว่าไม่รู้ฉันยังไงฉันจะไปกับคุณทำไมอะคะทำไมอะทำไมการเจอกันครั้งแรกเราก็ไปตามเขาขนาดนั้นเพราะว่าเราก็มีงานทำมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือว่าพอต้องการจะหนีผู้ชายคนนั้นอย่างเดียวใช่ค่ะต้องการหาคนคุ้มครองด้วยใช่ค่ะเพื่อนเขาต้องการให้เราได้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเสียตัวตรงนั้นคือเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเราก็เลยต้องการหาที่ยึดใครก็ได้ก็เลยได้ไปอยู่กับเขาค่ะไปอยู่ที่เขาทำงานเขาก็บอกอยู่ตรงนี้ต้องหลบๆซ่อนๆก่อนนะอยู่กับน้าเดี๋ยวน้าเห็นอยู่ประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนไม่ออกจากห้องไม่ค่ะไม่ได้ออกเลยเหรออยู่ในนั้นเลยเขาทำงานเขาเอาขึ้นไปทำข้างบนเขากินข้าวเขาก็เอาขึ้นไปข้างบนแล้วเขาเอาไปทีเยอะๆจนน้าเขาสงสัยเดี๋ยวนะช่วงนั้นก็คือเขาได้ละลาบละล้วงบ้างยังไม่ค่ะเหมือนเดิมค่ะคือคุณเขาเป็นคนสุภาพรู้เข้าใจกอดแล้วก็หอมแล้วก็จูบแค่นั้นแค่นั้นค่ะจน2เดือนเขาขอยอมมีอะไรกันไหมก็เลยบอกก็ลองก็ได้แต่เชื่อใจแล้วก็เลยมีอะไรกันแต่วันนั้นมีอะไรกันแบบไม่ได้ละลาบละล้วงคือเขาขอเราเขาขอเราดีๆเนาะเราก็คิดว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่ดีจริงเขาคงไม่ปล่อยให้เราถึงตอนนี้หรอกแล้วอีกอย่างตอนนั้นเรารักเขาแล้วด้วยรักตั้งแต่เห็นแล้วค่ะถือว่าเป็นแฟนคนแรกใช่ค่ะไม่ถึงรักเขาอะหล่อหล่อมากค่ะหล่อมากด้วยที่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ณฤเบศนั่นหรือเบสอุ้ยโอ้นั่นหรือเบสผมยาวเหรอครับผมยาวค่ะยาวก็เคยพี่ป๋องตอนไม่ผมยาวหนุ่มๆยังไม่ปล่อยผมเลยปล่อยนี่ไปตอนของผมยาวนี่โอ้โหตอนผมยาวนี่คือหน้าเขาอย่างเงี้ยแหละใช่แต่ผมยาวแค่นั้นเองก็พอๆกันแหละครับผมก็พอได้กัน2ครั้งแม่ก็ไปตามจะเอากลับบ้านก็บอกว่ามาอย่างนี้ได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงนะแล้วเนี่ยบัตรก็ยังไม่ได้ทำแกจะเอากลับบ้านให้ได้แต่ทางพี่ผู้ชายเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ยอมออกมาหาแม่เขากลัวเพราะแม่พาพ่อไปด้วยพ่อเลี้ยงที่เป็นตำรวจพอเขารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเขาก็เลยยิ่งกลัวใหญ่ก็คุยกันตกลงกันจนได้มาแต่งงานกันอ๋อได้แต่งค่ะก็มาแต่งงานกันที่บ้านก็อยู่กินกันที่บ้านบ้านใครครับตอนนี้บ้านทางนี้ค่ะอ๋อเขาไปอยู่กับเราเลยค่ะใช่ลงทุนเลี้ยงหมูขายของในตลาดเขาก็ว่าเขาทำงานหนักเกินไปอ่ะเขาก็ว่าเขาลำบากเกินไปแม่น่ะใช้เขามากเกินไปเขาก็เลยเกลียดแม่เขาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้เราอ่ะไปอยู่กับเขาก็เอาเราไปอยู่พิจิตรด้วยเขาก็ไปปล่อยไว้ปล่อยไว้ไหนบ่อจระเข้เดี๋ยวคนนะคือเขาหน้าตาแฟนประมาณนี้ไหมประมาณนี้ป่ะฮะโอนาลิเบตใช่ไหมฮะประมาณนี้ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันกั้งรัตนาธิเบศด้วยต้องบอกอย่างนี้
พูดในหน้าเป็นกั้งเลยแต่หน้าตาแต่หน้าตาเป็นไงหล่อกว่านี้หล่อโอ้แฟนเราหล่อกว่านี้ประมาณนี้ป่ะหน้าคนนี้เป็นหน้าเขาจะเรียวๆหวานๆแบบนั้นไม่ได้ผิดหรือเปล่าพรุ่งนี้ขอโทษพรุ่งนี้ขอโทษกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคนก็หงายหงายตรงนั้นเลยแล้วลูกอะลูกในท้องอะลูกนี่ช่วงที่3โน่นหล่อจำผิดหรือเปล่าพรุ่งนี้ขอโทษพรุ่งนี้ขอโทษสรุปท้ายก็เราก็ได้ไปอยู่เขาที่พิจิตรเขาเอาไปปล่อยไว้ที่บ้านค่ะแล้วเขาก็ไม่สนใจเลยเอ้าทำไมอ่ะเขาเอาเราไปแก้แค้นเขาบอกว่าแม่ใช้งานหนักเอาคืนค่ะจะกินจะอยู่ยังไงก็ช่างเขาก็ไปออกไปที3วัน4วันกลับมาทีก็เมามาในความรู้สึกของคุณรับพรถือว่าแม่ใช้งานเยอะไปไหมไม่เยอะค่ะวันนึงทำอะไรบ้างทีก็รู้สึกว่าเยอะมีเก็บผักที่เขาเด็ดออกที่ตลาดเพื่อที่เอามาต้มเป็นข้าวหมูให้หมูเลี้ยงหมู3ตัวแม่ลงทุนให้แล้วก็ทำขนมใส่ไส้ขายตอนเช้าขายส่งที่ตลาดเช้าต้องตื่นตีสองตีห้าหกโมงเช้าก็วายแล้วค่ะเสร็จจากตลาดเอาผักมาต้มแล้วก็ให้ข้าวหมูแล้วก็เด็ดแค่จบแล้วจบแล้วค่ะงานมี2อย่างเท่านั้นเองฮะขนมใส่ไส้กับเลี้ยงหมูเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณรับพรได้ช่วยเขาทำไหมทำค่ะก็ทำกันเหมือนกันทำเหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากปลูกผักไปปลูกอยู่ข้างวัดปลูกก็ไม่ได้สนใจมันนะคะปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งแสดงว่าเขาไม่ใช่คนขยันมากไม่ค่ะแล้วเขาปลูกผักไว้ทำไมอ่ะผมไม่รู้เขาค่ะว่าเขาปลูกไว้รอ MK มาติดต่อโอ้ไอ้นี่ก็คิดบวกโอ้นี่หัวมันแล่นมาปล่อยไว้ไม่สนใจแล้วทำไมต่อพยายามติดต่อเขียนจดหมายกลับบ้านเขาเห็นปุ๊บเขาก็ฉีกจดหมายทิ้งแล้วเขามีผู้หญิงคนอื่นไหมมีค่ะตอนที่ไปทำงานกรุงเทพทางนี้อยู่ที่บ้านกับแม่เขาไปติดพาร์ทเนอร์น้าเขากลับมาก่อนแล้วก็ถามว่าเอาแล้วพี่เขาเราแฟนหนูล่ะเงินเดือนเขาก็ไม่ส่งมาเลยเขาก็บอกว่าว่ามันติดพาร์ทเนอร์เราก็อยากเห็นจริงๆก็เลยไปดูไปเห็นมันไม่ไหวแล้วเขาไม่สนใจไม่รับผิดชอบไม่อะไรเลยก็เลยหนีกลับบ้านสรุปว่าก็เลิกกันเลิกกันค่ะก็เลิกกันอยู่ด้วยกันกี่ปีคะ2ปีค่ะแต่ก็ตั้งแต่เราอายุ14 15เองนะใช่ป่ะค่ะประมาณนั้นแหละค่ะมีลูกด้วยกันไหมคะมีลูกคนหนึ่งค่ะประมาณขวบ2เดือนก็เอากลับบ้านด้วยโสดอยู่นานไหมคะก่อนจะมีแฟนคนที่2ไม่นานค่ะก็ไปทำงานร้องเพลงก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งร้องเพลงอยู่ในร้านด้วยเขาไม่หล่อหรอกแต่เสียงเขาดีเราก็เลยชอบเขาเรื่องนิสัยดีด้วยแพ้เลยเขาร้องเพลงจีบป่ะสิใช่ค่ะร้องเพลงจีบด้วยแพ้เลยจำได้ไหมเพลงอะไรฮะยาใจคนจนค่ะจนยาใจคนจนก็ของคุณรัศมีแขไม่ใช่ยาโยพรมีลูกด้วยกันไหมคะกับแฟนไม่มีค่ะไม่มีนะคะคนนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่คะไม่นานครับแม่เขาไม่ชอบเราเพราะเราจนแล้วเขาเป็นลูกคนเดียวด้วยแม่เขาก็หวงกันตลอดกันทุกอย่างแล้วแฟนสามอ่ะแฟนสามไปที่โคราชเป็นแคดดี้ก็ไปเจอกันเขาเป็นกุ๊กในสนามกอล์ฟทุกอย่างตอนแรกดีหมดค่ะมันจะมีเริ่มการตีทำร้ายร่างกายแล้วก็เจ้าชู้มากตีหลายครั้งเขาจะชอบตีที่ท้องกับที่หน้าพอเขาตีหน้าล้มลงเขาก็จะตีแต่ที่หน้าแล้วตีท้องพอเราล้มลงไปเขาก็จะขยุ่มท้องขึ้นแล้วก็ตีแล้วก็ขยุ่มท้องจะตีช่วงนี้หมดเลยแล้วมันมีเรื่องอะไรเขาถึงได้ต้องใช้กำลังเมาด้วยเจ้าชู้ด้วยพอเราจับได้เรื่องผู้หญิงเงี้ยตีทุกครั้งที่จับได้เรื่องผู้หญิงหรืออะไรเขาจะตีตลอดนี่เราก็หนีกลับบ้านมากลับบ้านแล้วเขาก็ตามกลับไปมีลูกอีกไหมคนนี้คนนี้แหละค่ะมีลูกคนที่2คนนี้มีลูกคนที่2ครับมีคนที่3มีลูกคนที่2คนที่3ใช่มั้ยที่เหตุการณ์ตอนนั้นหนักที่สุดคือไงที่ท้องอยู่ท้องอยู่5เดือนเขามาขอเงินไปเล่นการพนันขอ 5,000 แล้วก็บอกว่าลูกใกล้คลอดแล้วเก็บเงินไว้คลอดลูกเขาก็บอกจะเอาให้ได้เอามาก็บอกไม่ให้หรอกจะเก็บไว้ยังไงก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ใช่ไหมเขาก็เดินออกไปเลยก็ไปขับรถกอล์ฟเขาก็ถอยรถกอล์ฟมาอย่างแรงเลยก็ชนรถก๊อ
ก๊อฟด้วยชนก็หงายตรงนั้นเลยแล้วลูกอะลูกในท้องอะเจ็บมากพอตูดมันลงไปเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะแท้งแล้วระยะขนาดนี้เราถอยมาชนเลยค่ะคือเรียกว่าชนจังๆเลยตั้งใจตั้งใจอะคิดว่าตั้งใจแล้วชนเสร็จแล้วไงมากระทืบอีกไหมหรือไม่ค่ะก็ขับรถออกไปแล้วทีนี้น้องเขาที่อยู่วิ่งมาเฮ้ยมึงขับชนได้ยังไงนี่เมียมึงนะแล้วลูกมึงนะไม่แท้งแล้วหรอเขาก็บอกเออแค่นี้มึงไม่ตายหรอกเขาก็ลงมาดูมึงไม่ตายหรอกก็ดูไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยเขาโกรธมากที่ไม่ให้เงินเขาแล้วเขาติดมากค่ะติดพนันมากโอ้ชั่วก็คิดว่าคงแท้งแล้วแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกับเขาไม่เลิกค่ะทำไมอะคะมีลูกตอนคลอดลูกได้4เดือนเอาลูกไปให้แม่เขาเลี้ยงเขาก็หนักกว่าเดิมค่ะติดผู้หญิงการพนันจนเราไปจับได้เขาก็ตีหนักไปตีที่ร้านคาราโอเกะเราไปซื้อของตลาดนัดคลองถมที่อยู่ตรงข้ามร้านคาราโอเกะคนเห็นเขามาห้ามเขาก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องสามีภรรยาเขาก็เอาขึ้นรถก็ซ้อนท้ายกลับมาเรามาตีในสนามกอล์ฟข้างในสนามกอล์ฟที่ไม่มีคนเลยอะไรกันนะกันนะเขามาตีแรงมากหนักมากแล้วสายสะพายกระเป๋าเราค่ะแล้วเขามารัดคออุ้ยกะจะเอาให้ตายเลยค่ะกะจะเอาให้ตายตรงนั้นเลยรปภสนามกอล์ฟมาเจอพอดีเดี๋ยวนะถ้าวันนั้นรปภไม่มาตายไหมก็ตายแน่เลยอยู่ได้ยังไงผู้ชายอย่างเงี้ยคือแจ้งความมั้ยเนี่ยไม่ได้แจ้งค่ะคือตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เอากลับไปบ้านเขาก็ไปบอกว่ามึงจะไปไหนนะแค่นี้มึงไม่ตายหรอกคือในใจคือไม่ไหวแล้วโดนมาหนักเกินไปแล้วพอเขาออกจากบ้านแค่นั้นแหละก็เก็บของเลยอ๋อหนีมาหนีค่ะแล้วเขาตามมั้ยอ่ะไม่กล้าตามเขาพยายามติดต่ออยู่แต่ว่าไม่รับแล้วอ๋อแล้วลูกอยู่กับใครอ่ะลูกอยู่กับแม่เขาพอแยกจากกันไปเราได้ไปเจอลูกบ้างไหมเพิ่งติดต่อลูกได้ก่อนที่จะออกมาออกรายการนี้ค่ะลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจะเข้า17แล้วค่ะโอ้ก็ไม่เจอลูกเลยหรอพยายามติดต่อแต่ญาติทางเขาไม่ให้ติดต่อและอยากจะไปหาเราไปไม่ถูกเพราะเคยไปแค่2ครั้งที่บ้านเขาพยายามเสิร์ชหาว่าลูกชื่อจริงชื่อนี้นะพอไปเจอลูกเหมือนหน้าเราก็บอกว่ามันเหมือนเราลูกเราหรือเปล่าพอจะติดต่อกลับไปก็ไม่เจอแล้วหรือว่าเขารู้ว่าแม่เขาจะติดต่อไปหรือเขาลบแล้วก็คิดไปต่างๆนานาแล้วในที่สุดติดต่อได้ติดต่อได้ได้เจอไหมได้เจอค่ะเจอแล้วตอนนี้ติดต่อได้แล้วทางนู้นเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าแม่เป็นยังไงเจออะไรมามั่งเขาก็เลยไม่อคติญาติเขาที่เลี้ยงลูกมาเขาก็ไม่อคติก็บอกว่าหนูจะไปเยี่ยมลูกได้ไหมเขาบอกมาเฮ้ไม่เป็นไรแล้วผู้ชายอยู่ไหมอยู่ค่ะมีครอบครัวใหม่ตอนนี้ลูกเขาลูกใหม่เขาก็10 ขวบจะเข้า12 ขวบถือว่านานมากนะค่ะครับผมแล้วแฟนคนที่4เนี่ยไปเจอกันยังไงตอนที่หนีแฟนคนที่3มาแบบไม่มีอะไรเลยเพื่อนมาชวนเพื่อนมาบอกว่าไงคะบอกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องหากินนะต้องมีตังค์ก็เขาก็ชวนไปหาฝรั่งก็เอาว่าถึงไหนถึงการยังไงก็ไหนๆแล้วลองดูเขาก็เลยพาไปเดินที่ Walking Street ก็มีฝรั่งอยู่คนนึงวันแรกปุ๊บไปปุ๊บได้เลยได้เลยค่ะไปเดิน Walking วันแรกก็ฝรั่งวิ่งมาหาเลยก็ Walking เลยเขาวิ่งมาหาเลยเขาต้องกินแล้ววิ่งมาบอกฝรั่งตะโกนอะไรมั้ยกระเป๋ากระเป๋ากูไม่มีไม่ได้จอดเขาวิ่งมาเขาก็บอก I love you I love you I like you I want you อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวเนาะก็เลยแอบที่ข้างเพื่อนเขาก็พูดกับเพื่อนเพราะทางนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกค่ะเพื่อนก็บอกเออเขาชอบเองเขาจะชวนเองเนี่ยไปเยอรมันแต่เขาจะเอาเองลองทามเลยนานๆเลยอะไรเงี้ยให้ไปอยู่กินกับเขาเองว่าไงก็บอกแล้วยังไงล่ะก็บอกเออมึงจะมาเดินทำไมแถวนี้เอาก็เอาไปมาแล้วเขาอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอายุ50กว่าแล้วเราเท่าไหร่อะคะตอนนั้นประมาณ28แล้วค่ะอ๋อแล้วยังไงครับผมไม่ลองอยู่ที่เมืองไทยก่อนใช่ลองอยู่ที่เมืองไทยเกือบ2อาทิตย์ค่ะเขาก็พาไปทำวีซ่าทำพาสปอร์ตเลยเขาอยู่ที่นี่เทคแคร์ดีทุกอย่างดีหมดไม่มีออกอาการอะไรเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับบังคับให้ฉี่ใส่ขวดนมเขาฉี่ใส่ขวดนมเอามายังไงเอามาดูดกินตอนลาที่สนามบินเขาลาท่านี้ไหม